มาต่อกันที่พรีวิวค่ำคืนนี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับเกมระหว่างเรอัลมาดริดกับเชลซีนัดแรกมาดริดบุกไปอัดมาก่อนเลยนะฮะ 3-1 ซึ่งก็เป็นสกอร์ที่ผมว่าเขาเล่นง่ายเยอะเล่นง่ายขึ้นเยอะมากยังโชคดีนะฮะที่ไม่มีอเวโกนะเชลซีถ้ามีอเวโกนี่หนักหนาเลยนะใช่ๆงานจะยากขึ้นเป็น2เท่าเลยอืมดูความพร้อมเดี๋ยวผมไปเชลมาดริดให้ก่อนได้ค่ะอันเช่นะครับก็ความพร้อมเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับไม่สามารถใช้มิลิเตาได้ติดทดแบนนะครับโอกาสก็น่าจะเป็นของนาโชฟานันเดสนะครับในรายของเฟรองเมนดี้โทนี่โคลสลูก้าโมดริชที่ได้พักสุดสัปดาห์ก็จะคืนทัพปกตินะครับก็ทิโบกูตัวดาบิดอลาบานะครับมาโกเซนซิโอคาริมเบนเซม่าวินิซิอุสจูเนียร์พร้อมลงสนามเหมือนเดิมครับค่ะนะคะสำหรับทางฝั่งเรอัลมาดริดดูแล้วพร้อมมากทีนี้ผู้มาเยือนอย่างเชลซีเป็นอย่างไรนัดแรกอย่างที่เราทราบกันนะคะแพ้เรอัลมาดริดมา1-3ก่อนแล้วถล่มเซาท์แฮมป์ตัน6-0ชนิดที่ว่าหลายคนแซวว่าช่วยแบ่งสกอร์ที่ยิงเซาท์แฮมป์ตันมาไว้วันนี้ได้ไหมนะคะใครจะไปรู้มันอาจจะได้ความมั่นใจก็ได้ค่ะคว้าชัยในรอบ3เกมได้แล้วแต่ทีนี้ทูเคิลเนี่ยยังใช้งานโรเมโลลูกาคูไม่ได้นะคะเจ็บเอ็นร้อยหวายอยู่ค่ะแล้วก็ไปในเกมล่าสุดส่วนเซซ่าอัสเปลิโกต้ากองหลังชาวสเปนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 กลับสู่ทีมได้แล้วค่ะคาร์ลมาสันโอดอยเจ็บเอ็นร้อยหวายนะคะเบนชิวเวลเจ็บเข่าค่ะก็ต้องพักไปก่อนค่ะส่วนที่เหลือแกนหลักขาประจำเอดวาร์เมดี้เดโก้ซิลวาเอ็นโกโลกองเต้เมสันมอลพาร์ตินเซียกและชายฮาวเวิร์ดยังพร้อมบูตามปกติทีนี้ค่ะพี่ต๊อบคะมีคนจับตาดูว่ามีการเปลี่ยนตำแหน่งผู้รักษาประตูไหมคะถามผมนะผมว่าเปลี่ยนได้เพราะว่าเมนดี้ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีแล้วตอนนี้ผมว่าก็ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างดรอปบ้างนะฮะซึ่งเกไปลงมาช่วงหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช่ค่ะเกไปก็อยู่ที่ทูเคิลแล้วฮะว่าจะมองยังไงนะครับยุ้ยมองยังไงคู่นี้มองยังไงหรอยุ้ยว่ามาดริดค่ะยังเป็นมาดริดอยู่ค่ะยังไงมาดริดน่าจะเข้ารอบค่ะเชลซีน่าจะกลับไปที่เกมนี้ผมก็มาดริดไม่แพ้นะครับแล้วก็แย่สุดคือเสมอแบบมีสกอร์แต่โดยรวมทั้งรวมสกอร์รวมก็เข้ารอบอยู่ดีนะพี่ต๊อบใช่แต่คิดว่าชนะเหมือนเดิมนะค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมทีเอ็นสปอร์ตของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะคะนอกจากจะได้ติดตามรายการสดๆกับเราก่อนใครแล้ว